เอาตรงๆนะโดยความเห็นส่วนตัวดิฉันรู้สึกว่าฝั่งคุณลูกหมีเองเขาก็รู้สึกเหมือนเขาพร้อมที่จะเจราจาหรือเปล่าแต่เหมือนเป็นฝั่งของลูกความเราที่เหมือนเรารู้สึกว่าเสียชื่อเสียงไปแล้วข้อที่จริงมันเป็นยังไงคะใช่จริงๆอ่ะตอนที่เราไปไก่เกียรเราไม่ได้นั่งห้องเดียวกันเราแยกห้องกันทางผู้ไก่เกียก็ให้ให้เราอยู่หนึ่งห้องให้ทางฝั่งคุณลูกหมีอยู่อีกหนึ่งห้องก็มีการชี้แจงรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ไก่เกียว่าเอ้ยเออเรา่ยเราไปตรวจสอบมาแล้วนะนี่จริงๆมีเท่าไหร่ ทางเจ้าหน้าที่เกียรก็แจ้งว่าฝั่งนู้นเขาบอกเขาไปตรวจสอบแล้วนี่จริงๆมีร้านแปดแล้วก็เหยิงกันไปเหยิงกันมาจนฝั่งนู้นรอจบที่ร้านสี่ฝั่งนู้นก็โอเคอ่ะร้านสี่ก็ร้านสี่แเขาโอเคแล้วตาม <ใช S 1> ที่เราบอกว่าเฮ้ยนี่จริงมีร้านสี่ก็ต้องตามนี้ก่อนต้องตามร้านต้องตามนี่จริงค่ะทีนี้เนะี่ยฝั่งนี้ก็เลยถามว่าโอเคร้านสี่ประเด็นนี้จบส่วนประเด็นที่คุณทําให้ฉันเสียหายจะชดใช้อย่างไงมันก็เลยเมันก็คือคือการเกียร์มันมีหลายประเด็นไงเพราะว่าความเสียหายมันมีหลายหลายส่วนมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาาว่ เฮ้ยอ่ะโอเคเราจบที่ลานสี่ได้ส่วนประเด็นความเสียหายของฉันคุณจะคุณจะรับผิดชอบอยังไงเขาก็เป็นตั้งเป็นคำถามขึ้นมาทีเนี้ยมันก็เลยไม่จบกันตรงนี้ว่าเออมันมันมันดูเป็นเหมือนแบบพอมันมีความเสียหายอะคือเราก็ต้องพูดว่าลูกนี่ก็เสียหายจริงๆนะตอนเนี้ยพอมันเรื่องมันออกสื่อเรื่องมันออกข่าวอะเขาก็เสียหายจริงๆแล้วก็มีความเสียหายจริงๆที่มันแทบประเมินเป็นตัวเงินไม่ได้ เขาก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขาโดนละเมื่อสิทธิ์เหมือนกันนะก็แปลว่าลูกความเราพร้อมร้านสี่เนี่ยเรามีเงินถูกไหมมีเงินมีเงินพร้อมจ่ายทนายความก็มั่นใจว่าฝั่งลูกความเรามีเงินทนายความมั่นใจทนายความเรามั่นใจมีเงินร้านสี่แต่ยังไม่ใช่นี่ใช่กิ่งคิดว่ามันยังไก่เกี่ยกันไม่ลงตัวว่าสรุปแล้วคุณจะจัดการกับความเสียหายของเขาอย่างไงนี่คือสิ่งที่มันเป็นประเด็น สุดท้ายแล้ว่ะก็เลยเจ้าหน้าที่ไก่เกียร์เขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราเรื่องไก่เกียร์ไปอีกสักสองสัปดาห์ละกันเผือ่อว่าทุกคนน่ะจะอารมณ์เย็นลงอีกรอบเมื่อไหร่คะสิบหกค่ะสิบหกกรกฎาใช่ค่ะเผื่อว่าเราจะอารมณ์เย็นลงแล้วเราจะตกลงกันได้ได้คุยกับฝั่งลูกความเราไหมคะว่าเ,เราเขาต้องการอะไรคือต้องการให้อีกฝั่งเขาทําอะไรจริงๆไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคุยกันหลายรอบเหมือนกันว่าเราจะเอาอยัางไงดีจะ จะแบบอยากให้เขาทํายังไงคือกิ่งคิดว่าเขาไม่ได้อยากได้เป็นตัวเงินคือหรือถ้าได้เงินมาก็เอาไปทําบุญหรือจะให้เขาขอโทษยังไงที่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันคาว่าพอมันเสียชื่อเสียงอะ่ะถามว่าเงินเท่าไหร่ถึงจะพอหรือทําอะไรถึงจะพอกิอ่งว่ามันเป็นคําถามที่ตอบยากสําหรับทุกๆคนว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่ถ้าใช้ตรกกะแบบนี้นะเอางั้นต่อไปเนี่ยนาคตใครที่เป็นเจ้าหนี้อืลูกหนี้ไม่ใช้เงิน ประจ,จานผ่านสื่อไม่ได้เลยสิคะ,ะไม่ควรถูกแล้ว <All o. S 2> เพราะว่าคุณถูกแล้วเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าหนี้คุณต้องใช้สิทธิตามกฎหมายเศร้านะไม่ควรเศร้าสิเราก,เราก็เราก็ไปหาทานายแล้วเราก็บอกทานายส่งโนติทวงหนี้ให้หน่อยเราก็ส่งโนติทวงหนี้ไป hmm. แล้วก็ให้ทานายในทวงในในโนติทวงหนี้อ่ะทานายจะเขียนค่อนข้างดุอยู่แล้วว่าแบบให้คุณมาชําระหนี้ภายในเวลานี้นะถ้าไม่เช่นนั้นอ่ะข้าพเจ้ามีความจาเป็นต้องดาเนินคดีตามกฎหมายต่อกับท่านจนถึงที่สุด อย่างเงี้ยเราจะเขียนดุอยู่แล้วว่าแบบคุณมาชําระหนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณออกมาเอ่อมาเรียกมาทวงหนี้ผ่านสือ่อมันกลายเป็นคุณก่อให้เกิดคดีหมิ่นประมาทขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมีคดีอื่นขึ้นมาแทนที่เจ้านี่อ่ะถ้าเราได้หนี้เราได้เงินคืนจบสบายใจ<อ>กลายเป็นว่าถ้าคุณทําอย่างเงี้ยคุณได้เงินปุ๊บคุณไม่จบไม่สบายใจคุณต้องมาสู้คดีหมินประมาทกับลูกหนี้ต่อไปอีกอใช่อยากอยากอยากสู้คดีต่อค่ะ <laughs> คือคือเท่าที่ฟังดูคือเหมือนกับประมาณว่า ไอ้หนี้ก็คือหนี้เราเคลียร์กันให้จบช่ใชายชาแต่ออกมาแฉผ่านสื่อมันมีคดีใหม่ใช่คือคดีหมิ่นประมาทแต่ยังเคสล่าสุดเนี่ยมันไม่ได้มีแต่คุณลูกหมีนะอืมันมีอ่ะคุณหลายหลายท่านมีคนอื่นด้วยใช่ใช่ก็จิงคิดว่าคือของใครอ่ะตอนนี้ตอนนี้ทอทนายเรารับเรื่องมาเราดูของคุณลูกหมีเป็นหลักของคนอื่นเราอาจจะยังไม่ได้ไปลงลึกมากว่านี่จริงมีเท่าไหร่อะไรยังไงไปกู้หนี้กันได้ยังไงเริ่มจากตรงไหนอันนี้อาจจะยังพูดไม่ได้มากเพราะว่าเรายังไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงแต่ว่าก็คือ ก็มีมีคุณตรีที่เขาที่คุณหารเขาตั้งขึ้นมายูสมิตกรุ๊ปที่ให้มาช่วยในการจัดการหนี้ให้กับคุณปู่ก็เขาก็เป็นคนในการจัดการว่าเถ้าใครมีหนี้เดี๋ยวเขาจะช่วยจัดสรรว่าจะเอาเงินตรงไหนมาจัดการให้ใครยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้คือเท่าที่กิ่งทราบแต่ว่าในฝั่งของการของเงินนะ่ะมันจะไม่ได้เกี่ยวกับฝั่งทนายแหละเราก็จะเราก็จะไม่ได้ยุ่งตรงส่วนนั้นเป็นเท่าไหร่ค่ะคุณกิ่งถามในฐานะเพื่อนหญิงพลังหญิงนะเราเป็นผู้หญิงด้วยกันรอยากรู้ว่ามาทํา คดีให้กับฝั่งลูกนี่โดนด่าอยู่แล้วแล้วยอมรับด้วยแล้วถ้าแพ้ขึ้นมาเสียชื่อคุณพ่อนะอาจาร์ประมาณคดีพลิกอันนี้ไม่พลิกเลยนะเรากดดันไหมกดดันไหมหรอกิ่งว่ากิ่งกับคุณพ่ออาจจะเป็นคนแบบเราเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเครียดเราจะเป็นคนแบบเราก็อะไรว่าถูกก็ไปตามถูกผิดก็ไปตามผิดเราก็ดูข้อเท็จจริงดูข้อกฎหมายบวกกับ เราไม่ได้เป็นตัวความเนาะเราเป็นทนายอะ่ะทนายอะ่ะเรารับเรื่องของลูกความอ่ะเยอะมากนะแล้วเราต้องสู้ให้กับทุกคนในศาลอะ่ะมันมีความเครียดอยู่แหละในทุกๆคดีแต่ว่าเราก็อาจจะเอามาเอาทุกคดีมาทําให้ตัวเราเองเครียดไม่ได้เราต้องรู้จักปล่อยวางไม่งั้นนะเป็นทนายตายเลยคุณพ่อมีแบบให้คําแนะนําอะไรบ้างไหมคะให้คําแนะนาเหรอคุณพ่อบอกว่าสู้ส้ <laughs> คดีนี้อาจารย์ประมาณเป็นทนายความด้วยป่ะคะเฟนค่ะเป็นคุณพ่อเป็นทนายความหลักแล้วก็กิ่งก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ถามว่าเราเครียดไหมเราก็ไม่ได้เครียดนะคือกิ่งก็ชิวๆใครอยากว่าอะไรก็ว่ากิ่งก็บอกพ่ออยู่ว่าเป็นทนายให้ลูกเนี่ยยังไงก็ผิดเต็มประตูอยู่แล้วเพราะว่าลูกความเราไม่จ่ายเงินเขาเออแต่ว่าตอนนี้เราก็พอเราเข้ามาแล้วอ่ะเราก็ช่วยทั้งสองฝ่ายเราก็โอเคฝั่งนู้นเราก็โอเคทํายังไงจะให้เจ้านี่ได้เงินฝั่งลูกความเราทํายังไงให้เขาได้รับสิทธิ ที่เขาควรจะได้อะไรที่เขาเสียสิทธิ์เขาก็ควรจะได้กลับคืนมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยทั้งสองฝ่ายเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นฝั่งลูกหนี้แล้วเราจะเกลียดเจ้าหนี้อะไรอย่างเงี้ยคือหญิงรู้สึกว่าเรามีจรรยาบาณเราเป็นคนกลางเราไม่เกี่ยวข้องกับเขาคือที่มิวถามเพราะว่าล่าสุดมิวเข้าไปอ่านคอมเมนต์อันนี้ปริ้นมานะคะบางคนบอกขอให้เธอไม่ได้ค่าทนายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณพ่อบอกว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีเมื่อไหร่ค่อยมาจ่ายเราแบบว่าเราทํางานเราไม่ได้เราไม่ได้หวังไม่เห็นกันเงินอ่ะคือเราเป็นทนายฝั่ง ลูกนี่อ่ะแล้วเขามีประเด็นเรื่องของเงินยังไม่ได้ใช้นี่เจ้านี่กลัวไหมว่าแบบเราจะโดนเบี้ยวค่ะธนาไม่กลัวไม่กลัวิ่งไม่กลัวกิ่งกับคุณพ่อไม่กลัวคุยกับคุณปูคุณหาญบ่อยไหมคะคุยคุยบ่อยค่ะคุยคุยทุกวันคุยทุกวันคุณหานว่ายังไงบ้างก็ไม่ยังไงนะคะคือเขาก็อยากจะให้มันจบไวที่สุดแหละมันก็จะได้แบบมันจะได้เคลียร์ทั้งแบบปัญหาคือตอนนี้มันเป็นปัญหามันก็ส่งผลกระทบทั้งครอบครัวลูกลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้มันจบให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่ามันจะะไได้แบบปทําาออออย่่่่งืนต แต่ว่าคือเขาก็ร hmm. 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 ู้ส <tr ึกว่าเขาโดนกระทบเยอะเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคุณหานะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เขาโดนกระทบเยอะโดยเฉพาะลูกๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะแล้วโดนเพื่อนที่โรงเรียนรอเยอะลูกๆก็ไม่กล้าไปเรียนเขาก็รู้สึกสงสารลูกอะไรเงี้ยเป็นหลักเลยลูกๆคุณกิ่งคุยกันต่อณตอนนี้เนี่ยในฐานะทนายความนะคะคุณปู่ไปติดนี่ลูกหนี้เนี่ยทั้งหมดมูลค่าประมาณเท่าไหร่ได้ทางฝั่งกิ่งยังไม่รู้เลยคือทางฝั่งหนูเขาออกข่าวว่า16ใช่ไหมคะ แต่ว่าในเอกสารที่กิ่งได้รับมามันยังไม่ครบถ้วนไงเรา <16 S 2> เลยสรุปนี่คือ16ล้านใช่ที่เขาเคยออกข่าวใช่แต่เท่าที่กิ่งทราบอะคือยอดนี่คน6ล้านอะทางฝั่งคุณตรีเขาไก่เกียร์เสร็จแล้วเรียบร้อยอไก่เกียร์เสร็จแล้วก็คือยอด6ล้านอะไปเสร็จแล้วเรียบร้อยของของคุณ ผู้านคนนั้นค่ะส,ส่วนคนอื่นก็อาจจะเหลือเล็กๆน้อยๆแล้วไม่ได้แบบยอดหลักแสนต้นๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่เป็นข่าวดังเลยก็คือกรณีของคุณลูกหมีคุณลูกหมีใชแ่แต่แต่ที่ท่าสงสัยคือวันแรกที่คุณลูกหมีออกมาแถลงข่าวนะค่ะจริงๆเธอก็แค่บอกว่าเป็นเป็นดาราปอปลาติดหนี้เธออยู่สองล้านอ,อยากให้แบบพี่แบบมาคืนเงินใช่ไหมคะแล้วจะไปเป็นการหมิ่นประมาทได้ยังไง จริงจริง,รง,รงลักษณะการพูดอะค่ะมันไม่ได้เกิดจากการแถลงข่าวครั้งแรกมันม,มีการออกรายการครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่พอมันพูดไปเรื่อยอะแล้วมันมีลักษณะของคําที่หมิ่นประมาทเช่นเ,ออเป็นภัยสังคมเนี่ยใครไปนั่งข้างพี่เขาก็ก,กลายเป็นเหยื่อไปหมดเนี่ยแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่แต่คนรู้กันทั้งประเทศคือพอพูดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามปูปะกลายเป็นว่าคอมเมนต์อะคนรู้เลยปูมันธนาปูมันธนา มีมีเยอะมากคือหลักการอันนี้มันเป็นหลักการทางกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทคือต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายพูดว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นนั้นอะได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชังอันนี้เข้าลักษณะหมิ่นประมาทซึ่งบุคคลที่สามอะ่ะคือเราใส่ความคนอื่นต่อบุคคลที่สามอะ่ะมันไม่จําเป็นเลยว่าเราจะต้องพูดชื่อเขา ถ้าบุ hmm. คคลที่สามฟังแล้วรู้เลยว่าโหคนนี้คุณพูดถึงใครอยู่คุณกาลังกล่าวถึงใครอยู่แล้วคนที่สามฟังแล้วเฮ้ยฉันรู้ฉันรู้แล้วว่าเนี่ยปูมัทน,นาแน่นอนแล้วยิ่งฟังโอ้โหภัยสังคมพี่เขาไม่จ่ายเงินมีแต่คนมีไบบยืมคนไปทั่วอะไรอย่างเงี้ย hmm. แล้วเขารู้สึกทําไมปูนใส่แบบนี้ hmm. เกิดความเกลียดชังขึ้นมามันในทางกฎหมายมันเข้าลักษณะหมิ่นประมาท oh. แหละแล้วพอคุณทําผ่านสื่อเป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอีกโทษทางอาญาก็หนักขึ้นไปอีก ช่อันนี้เผื่อเป็นความรู้ใช่เป็นความรู้ค่ะเห็นกินเห็นประชาชนไม่ค่อยไม่ค่อยทราบกันจริงๆมีดีกาเยอะมากๆเลยว่าถึงแม้ว่าคุณจะพูดโดยไม่ระบุชื่อแต่คนฟังรู้ว่าคุณหมายถึงใครอ่ะแล้วมันเป็นลักษณะของการหมิ่นประมาทผิดหมิ่นประมาทอยู่ดีอื